อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772มาตามในข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ขอบคุณช่องอัพ Aussie ที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นครับอ่ะมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SUV ก่อนช่วงนี้รอสายนะข้อนี้ครับ New Fortuner อยากขับสนุกขึ้นควรเริ่มต้นจากอะไรครับเป็นอันดับแรกครับเอาแบบประหยัดงบสุดคันเร่งไฟฟ้า1ตัวครับ 30,000 บาทจบเลยอยากขับสนุกขึ้นฮะคันเร่งรถรุ่นใหม่คันเร่งไฟฟ้ามันหน่วงฮะครับแล้วกดคันเร่งแล้วมันไม่ได้ไปตามอย่างที่ใจเราอ่ะครับใจเราเหยียบเราเขาคนใช้รถรุ่นคันเร่งสายมาก่อนนะมันไม่ใช่พอเร่งไปแล้วมันรอนิดนึงแล้วถึงจะไปใช่เพราะนั้นอย่างแรกที่จะตอบโจทย์ให้รถขับสนุกขึ้นตอบสนองดีขึ้นคันเร่งไฟฟ้าแต่รถมันวิ่งเร็วเท่าเดิมอ่ะไม่ได้เร็วกว่าเดิมนะแต่ว่ามันตอบสนองดีขึ้นขับสนุกกว่าเดิมแล้วก็มันมีหลายอย่างครับว่าขับสนุกกว่าเดิมถ้าเรื่องความแรงนะอย่างงั้นก็มีช่วงล่างครับต้องปรับปรุงแก้ไขนิดหน่อยช็อคอัพ4ตัวนะครับท่อเป็นไงฮะท่อก็ได้นะท่อสักชุดหนึ่งได้เสียงมาก่อนได้เสียงเล้าใจขึ้นแล้วก็ส่งผลให้การคลายเสียดีรถเครื่องเทอร์โบเนี่ยครับมีท่อเสียโล่งๆโฟลว์เนี่ยยังไงก็วิ่งขึ้นกว่าเดิมขึ้นแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ว่าโหแรงขึ้น 50% มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะท่อเสียก็เป็นส่วนช่วยทำให้รถวิ่งดีขึ้นนะครับ อย่างเฮลามจัดให้นี่ก็จัดช่วงนี้กำลังพร้อมจัดสำหรับพวก PPB ทั้งหลายติดต่อคุยกับเฮลัมหลัมเฮดเดอร์พระราม3ได้นะครับมารับสายคุณพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เอกครับที่บอมครับครับผมจะรบกวนถามนิดนึงครับผมใช้ Ford Ranger Wildtrak อยู่นะครับครับเวลาขับแล้วเวลาคันเร่งเนี่ยมันจะมีสะท้านขึ้นมาเนี่ยไม่ทราบว่าอันตรายหรือเปล่าครับRanger ตัว Wildtrak รถตัวใหม่ใช่มั้ยฮะตัวใหม่ใช่ก็เป็นอาการที่เขาเจอรุ่นรถ2ปีกว่าแล้วครับ2ปีกว่ารู้สึกมานานหรือยังครับก็นานแล้วครับเพราะว่า2เดือนก่อนเขาเพิ่งเปลี่ยนเทอร์โบให้ไปเคลมเทอร์โบมาเทอร์โบที่ศูนย์เขาเปลี่ยนให้เพราะว่าเทอร์โบเขาบอกว่าอะไรไม่รู้แล้วตอนแรกๆมันไอ้ท่องวงช้างขาดครับท่อเทอร์โบครับท่ออินเตอร์หรืออะไรเขาเรียกท่อวงช้างอ่ะครับเขาเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเทอร์โบแล้วขับไปแล้วอยู่ดีๆไฟมันเหลืองขึ้นช่วงนั้นไอ้คันเร่งมันก็สะท้านขึ้นมาอยู่แต่เดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็คือต้องใช้ระยะเวลาเขาก็บอกว่าเขาเคลมให้เขาก็เปลี่ยนให้แต่ตรงนี้มันยังไม่หายไม่ทราบว่ามันเวลามันขับแล้วมันจะมีเสียงเหมือนกับย่างไม่ขูดกับบังโกนคือบางทีก็เป็นบางทีก็ไม่เป็นแต่ตอนก่อนเปลี่ยนเทอร์โบเนี่ยมันดังสุดคือตลอดเวลาเลยนะเสียงยางเหมือนมีอะไรขูดบังโกนกับบังโกนแต่ไปดูแล้วผมไม่ได้ยักทุกอย่าง 100% เหมือนเดิมหมดลักษณะเสียงเหมือนอย่างนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยมันขับแล้วมันบางทีก็มีเสียงกึกแล้วก็ไอ้คันเร่งเนี่ยมันจะสะท้านขึ้นมามากลองแจ้งทางศูนย์บริการเนี่ยครับอาการนี้คือแจ้งแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นก็ปกติคือหลายคันก็มีทั้งเอเวอเรสต์ทั้งเรนเจอร์นะครับมีอาการนี้ที่เจอกันอยู่เข้าสู่ที่ไหนครับโทษทีบอกได้ไหมได้ฮะแต่ดีนะครับศูนย์ที่นี่ก็ดีเขาเปลี่ยนเทอร์โบให้พระราม4ครับพระราม4นะในกรุงเทพน่าจะศูนย์ต่างๆน่าจะรู้ถึงอาการนี้นะครับอาจจะลองอีกรอบได้ไหมฮะเข้าไปรอบผู้จัดการศูนย์เลยหัวหน้าฝ่ายเซอร์วิสลองแจ้งอาการนี้บอกว่าเร่งแล้วมีอาการสะท้านครับ
สถานเนี่ยมันแบบมันยังไงไม่รู้ทำไมไม่ค่อยกล้าขับเพราะว่ารถผมเพิ่ง 20,000 เองจริงๆอาการเนี้ยมันถ้าเกิดบอกว่าเร่งแล้วรู้สึกสถานที่แป้นคันเร่งอะนะครับไม่พอรู้สึกได้ไม่ได้สถานรุนแรงอะนะมันเป็นอาการที่เจอใน Everest ใน Ford Ranger อยู่แล้วก็ทางศูนย์เขาก็ดำเนินการแก้ไขให้ไปในรถหลายๆคันแล้วครับนะครับแก้ไขได้ใช่ไหมฮะได้ครับแต่ว่าของพี่เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันอาการเดียวกันไหมอ่ะใช่คำว่าสถานพี่มีเสียงรถคันอื่นเขาจะไม่มีเสียงเขารู้สึกว่าสถานแต่มันไม่มีเสียงก็แก๊กอะไรเข้ามาคือมันเหมือนกับตอนที่ก่อนเปลี่ยนเทอร์โบเนี่ยก่อนเปลี่ยนเทอร์โบนะฮะมันคือเขาบอกไม่เป็นไรแต่ว่าเริ่มดังเนี่ยข้องวงช้างก็แตกครับอันนี้เป็นลูกคันไอ้ท่องวงช้างเนี่ยไม่แปลกนี่เป็นลูกคันเป็นเกือบทุกคันต้องบอกอย่างนี้ 90% เกือบทุกคันเลยเหรอใช่ครับใช่ครับเรื่องปกติเลยเพราะว่าตัววัสดุที่เขาใช้เนี่ยก็ลดต้นทุนก็เป็นท่อพลาสติกธรรมดาเพราะท่อพวกนี้มันมีแรงดันมีเรื่องของตัวเทอร์โบเวลาเทอร์โบทำงานมีแรงบูสต์แรงดันลมนี่ก็หลายบาร์เป็นบาร์อยู่นะครับหลายปอนด์อยู่เพราะนั้นมันมีแรงดันท่อพวกนี้ใช้ไปนานๆแตกได้ปกติกรอบแตกแล้วปกติครับอ๋อปกติใช่ไหมครับแล้วก็ทางศูนย์เขาก็จะเคลมเปลี่ยนให้บางคนรำคาญตัดปัญหาก็ไปเปลี่ยนเป็นท่อมีเนียมท่อสแตนเลสอะไรก็ว่าไปซึ่งมีขายแล้วเราจะเสียประกันหรือว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งทำคือของพี่ก็ถ้าศูนย์เขาเปลี่ยนให้แล้วก็จบก็จะใช้ได้อีกครับใช้ได้อีกสักอีกเท่าตัวหนึ่งอ่ะสมมติพี่สองวิ่งมา 20,000 เพิ่งเป็นก็อาจจะวิ่งไปได้อีก 20,000 ครับโอ้หรืออาจจะให้ลองตรวจสอบการติดตั้งชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนนะครับว่ามันมีชิ้นส่วนตรงไหนที่ไปเบียดหรือเปล่านะครับทำให้เกิดแรงสะท้านนะฮะอาจจะพี่อาจจะเอาช่างนั่งไปด้วยฮะได้ทำอย่างงี้มั้ยคราวที่แล้วที่เข้าศูนย์ทำครับแล้วตอนที่มีพี่รู้สึกว่ามีอาการพี่ได้บอกช่างแล้วช่างเขาเจอหรือไม่เจอเขาบอกไม่เจอให้ผมทิ้งรถผมก็ทิ้งรถไว้แต่ว่าเขาหาจนเจอบอกว่าเทอร์โบเสียแกนเทอร์โบหรืออะไรเขาถึงเปลี่ยนให้อันนี้เข้าใจที่เปลี่ยนเทอร์โบประมาณถึงว่าหลังจากนั้นที่พี่บอกว่ามีอาการสะท้านอะไรที่ว่าเนี่ยพี่ได้ลองอีกครั้งไหมเอาช่างนั่งไปด้วยยังไม่ได้เข้าไปครับงั้นลองอีกทีนึงครับพี่ลองอีกทีนึงแต่อาการนี้ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ส่งผลอะไรถึงขนาดว่ารถขับไม่ได้ครับผมมั่นใจอย่างนั้นถ้าอาการที่พี่ว่านะแล้วเวลาเร่งมันเหมือนกับท่อแตกอะเสียงใช่ไหมเสียงเหมือนกับท่อแตกด้วยเหมือนกับบางทีเร่งไม่ขึ้นเดี๋ยวเร่งขึ้นเดี๋ยวเร่งไม่ขึ้นน่าจะอยู่ที่การประกอบนะฮะก็อย่างนี้อาจจะมีปัญหานะอันนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวเร่งขึ้นเดี๋ยวเร่งไม่ขึ้นนี่ไม่ปกติแน่นอนงั้นพี่รีบเข้าไปเลยแล้วก็แจ้งอาการที่ว่าเหมือนที่บอกผมเนี่ยเหมือนกับสมัยก่อนผมรถขับรถที่ท่อไอเสียแตกปึ๊บเดี๋ยวมีเสียงอย่างเงี้ยครับอันเป็นไปได้เปลี่ยนเทอร์โบอาจจะมีพวกหน้าแปนประกงประกันอาจจะไม่เรียบร้อยใช่เสียงอะไรพี่มีงั้นพี่รีบเข้าไปแล้วก็รีบแจ้งอาการเขาเคลมให้รถอยู่ในวารันตีอยู่แล้วครับเคลมให้ใช่ไหมครับครับผมถ้าขับได้ยังไม่มีอะไรน่ากลัวแต่พี่รีบเข้าไปทำก่อนไปแก้ไขก่อนครับเป็นการซ่อมงานต่อเนื่องฮะโอเคครับผมครับขอบคุณมากครับผมได้ครับครับสวัสดีครับมีถามเกี่ยวกับเรื่องช็อคอัพครับเขาถามว่าไม่แน่ใจว่าช็อคอัพรั่วไหมหรือแตกหรือเปล่านะครับมีวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นไหมครับก้มไปดูเลยฮะก้มไปถึงเอามือล้วงเข้าไปฮะรูปดูแล้วที่ฝุ่นที่โคลนเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามีคราบน้ำมันไม่ใช่นะครับมีคราบน้ำมันช็อคติดรถสแตนดาร์ดทั่วไปส่วนใหญ่เป็นช็อคน้ำมันครับอาการที่จะเจอก็คือรั่วซึมซีนต่างๆแล้วก็มีน้ำมันเยอะออกมาอาจจะก้มดูถ้าไม่ชำนาญก็อาจจะให้ช่างดูถอดล้อมาดูครับแล้วก็เขาจะเห็นเลยมันจะมีรอยอาจจะมีถ้ารั่วน้อยบางทียังไม่เยอะออกมาข้างนอกที่แกนเนี่ยมือรูปก็จะรู้สึกได้นะครับอาการต่างๆของช็อคอัพหรือว่าง่ายที่สุดก็ใช้มือกดครับนะครับสงสัยสมมติสันนิษฐานว่าด้านหลังก็ลองกดด้านหลังมุมข้างในข้างนึงครับกดลงไปพอปล่อยขึ้นมาช็อคอัพที่ยังดีอยู่เนี่ยคือช็อคอัพเนี่ยเป็นหน้าที่การทำงานของมันก็คือตัวยึดยืดยุบช่วงล่างแล้วก็บังคับสปริงไว้ไม่ให้สปริงเนี่ยเพราะการทำงานของสปริงแต่พอมันยุบยืดขึ้นมามันมีจังหวะการเต้นตัวโช๊คเนี่ยไปคุมไม่ให้สปริงมันเต้นเพราะนั้นถ้าโช๊คมันยังดีอยู่เนี่ยกดแล้วปล่อยขึ้นมายุบยืดขึ้นมามันต้องนิ่งนะครับหรือว่ากดแล้วมันไม่นิ่มยวบลงไปนะฮะมันมีแรงต้านเราอยู่แล้วปล่อยขึ้นมาก็ขึ้นมาตรง
แต่ถ้ากดลงไปแล้วมันขึ้นมาช้าเนี่ยมีปัญหาครับหรือกดไม่ลงเลยก็มีปัญหาใช่หรือกดแล้วมันนิ่มหอยไปเลยก็มีปัญหานี่คือวิธีเช็คเบื้องต้นต้องเช็คมุมทั้ง4ล้อนะครับเอามือกดดูหรือว่าที่ช่วยที่สุดคือถอดล้อมาดูเห็นเลยครับสูงอัพเนี่ยถ้ามันรั่วมันมองเห็นเลยมีรอยขูดที่แกนเป็นรอยมีน้ำมันรั่วซึมอาการเบื้องต้นฮะหรือถ้าสมมุติว่าเราขับรถอยู่ทุกวันเราไม่รู้ว่ามันหมดอายุการใช้งานหรือยังนะครับโดยทั่วไปแล้วช่วงอัพติดรถเนี่ยก็จะมีอายุประมาณ3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรบางครั้งอาจจะยังไม่เห็นว่ารั่วนะแต่ว่ามันมีความเสื่อมภายในของมันแล้วนะครับการทำงานอาจจะไม่เต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำก็คือให้เปลี่ยนช่วงอัพทุกๆ3ปีหรือทุกๆ 100,000 กิโลเมตร2ปี3ปีจะเปลี่ยนได้แล้วช่วงอัพไม่ได้แพงนะอย่าบางคนไปตกใจว่าช่วงอัพจะแพงนี่พูดถึงรถตลาดทั่วไปนะไม่นับไอ้พวกช่วงล่างพิเศษทั้งหลายรถทั่วไปรถตลาดทั่วไปชุกอัพนี่ไม่ได้แพงแล้วก็มีของทางเลือกอย่างมอนโลเนี่ยเปลี่ยนแทนของเดิมได้ราคาแพงของเดิมนิดหน่อยนะครับบางรุ่นถูกกว่าของโรงงานด้วยแล้วก็คุณภาพดีกว่านะครับลองตรวจเช็คดูไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่รีบทำเพราะบางคนมองข้ามเรื่องเงี้ยขับแล้วรถมีอาการที่เราเห็นในคลิปต่างๆวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วรถเสียการทรงตัวเนี่ยมาจากชุกอัพเยอะใช่ครับอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับมาดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยกับมิตรแท้หนึ่งเดียวกับกรมธรรม์ชั้นหนึ่งที่เริ่มต้นเพียงแค่ 7,000 บาทครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับปัจจุบันนี้กรมธรรม์ประเภทหนึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายสำหรับมิตรแท้ประกันภัยเองเราได้พัฒนากรมธรรม์ประเภทหนึ่งเพื่อท่านที่ขับรถดีไม่ประมาทแล้วก็มีอุบัติเหตุน้อยเรียกว่ากรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยถูกกว่าเบี้ยทั่วๆไปถึง 50% ซึ่งกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองประเภทหนึ่งเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งรถของผู้ประกันภัยเองเช่นเดียวกับประเภทหนึ่งทั่วๆไปถ้าเกิดบังเอิญด้วยเหตุสุวิสัยท่านเป็นฝ่ายประมาทไปขับรถชนและเป็นฝ่ายผิดท่านจะต้องรับผิดชอบเองเพียง 4,000 บาทในกรณีที่ซ่อมอู่ธรรมดาและ 5,000 บาทในกรณีที่ซ่อมห้างซึ่งกรมธรรม์นี้จะเหมาะกับบุคคลที่เป็นคนที่ขับรถดีไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะเอาสิ่งที่ท่านต้องจ่ายเอง 4,000 บาทหรือ 5,000 บาทบวกกับเบี้ยประกันภัยแล้วก็ยังถูกกว่าที่ท่านจะไปซื้อประกันภัยชั้น1ทั่วไปครับกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวกรมธรรม์ที่ค่าเบี้ยถูกมากๆเหมือนจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแค่ครึ่งเดียวประหยัดตั้งแต่ปีแรกไม่ต้องรอส่วนลดเหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่ประวัติดีกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวจ่ายแค่ครึ่งแต่คุ้มครองชั้นหนึ่งทั้งคันเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะถ้าคุณเป็นคนขับรถดีแล้วคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแพงๆไปทำไมกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เบี้ยถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย